สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่29 มิถุนายน 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี AOT BDMS กันกุลเคแบงค์ RCL CHD BCH บ้านปู KCE แล้วก็ SCGP นะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาดูกราฟกันเลยเนาะนะก็มาเริ่มต้นกันที่เซตกันก่อนนะครับเซตใน time frame 1ชั่วโมงก็เป็นแนวโน้มขาลงนะมีแนวรับอยู่ที่1570นะครับแนวต้านอยู่ที่1580นะตอนนี้ก็อยากให้หลุด1570นะครับถ้าหลุดก็มีโอกาสลงไปนู่นเลยนะ1555นะครับส่วนตัวผมรอที่1530นะครับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะนะก็อ่ะมาดูหุ้นตัวแรกนะครับก็เป็น AOT นะครับอย่างที่บอกนะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ59.50 บาทถึง69.25 บาทนะครับคนที่มีของก็ขายทำกำไรนะครับหรือถ้ายังไม่ขายก็สู้ๆนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็รอดูแถว59.50 บาท57.25 บาทนะครับตัวถัดไป BDMS นะครับ BDMS ก็นะยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้นะครับยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้แต่มีสองเขียวมาแล้วนะแต่มีสองเขียวมาแล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่ยืนเหนือแนวต้านเนี่ยมันก็ยังมองว่าเป็นอะไรก็ยังเป็นไซด์เวย์ได้อยู่แบบนี้ได้นะครับยังเป็นไซด์เวย์ได้นะแต่ว่าที่เขายืนเหนือนั่นหมายความว่าเขาก็จะหลุดกรอบไซด์เวย์และก็จะไปในกรอบแบบนี้ถูกไหมหลุดกรอบไซด์เวย์เข้าไปทดสอบที่แนวต้านถัดไปนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดกรอบก็ใจเย็นๆนะครับรอให้ยืนเหนือ24 บาทก็ได้นะ24 บาทแบบแข็งๆนะค่อยว่ากันทีนะครับตัวถัดไปกันกุ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่า HA มี2แดงมาแล้วก็ที่น่าขายทำกำไรนะครับสำหรับคนที่ซื้อตั้งแต่3.40 บาท3.50 บาทนะครับส่วนคนที่รอรับนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่4.24 บาทนะครับแล้วก็3.40 บาทนะครับตัวถัดไป K Bank เป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ไม่เทรดนะสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับส่วนคนที่มีก็ขายนะครับหรือขายถ้าหลุด116.50 บาทนะครับตัวถัดไป RCL ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็นะก็ไม่อยากลงอ่ะนะไม่อยากลงนะก็บวกมา6.25 บาทนะไม่ใช่6% 6.25% นะครับก็ยังไม่ใช่สัญญาณการซื้ออยู่ดีนะครับสำหรับคนที่มีของก็รอแถว4.41 บาทนะครับตัวถัดไป CHG นะครับ CHG ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับมาวาง stop loss ไว้ตรงนี้3.48 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่4.28 บาทนะครับตัวถัดไปครับ BCH นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่21.10 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่24 บาทนะนะครับก็สวยดีตัวถัดไปครับบ้านปูนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่15.20 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่18 บาทตัวถัดไปครับ KCE ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะอยู่ในกรอบ66.25 บาทถึง76.50 บาทนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่66.25 บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของรอแถว63นะตัวถัดไปนะครับก็ตัวนี้เอาออกเลยนะครับ SCGP นะครับก็2เขียวนะก็ดูดีนะครับ2เขียวก็ดูดีนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่55 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่60 บาทถ้าผ่านไปได้ก็66นะครับโอเคก็ครบถ้วนทั้ง10อันดับนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับก็หวังว่าคงเอาไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของท่านเองนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ